เอาละครับเดี๋ยวผมคุณปอเช่นเคยวันนี้เกี่ยวกับเกมอาซูละเลนนะครับนะอยู่อาซูเลนนะกองเรือของเรานี่เองนะวันนี้ผมไม่ได้มาเปิดกาชาไม่ได้มานะตอนนี้มาอยู่กับน้องทีบีนะครับนะนะอันนี้เป็นระบบใหม่ของอาซูเลนนี่แหละก็คือระบบเลี้ยงน้องทีบีนะเลี้ยงต้อยนี่เองนะผมขอเรียกว่าระบบเลี้ยงต้อยแล้วกันนะบอกว่าคลิปนี้ออกไปผมจะไม่ติดคุกนะโอเคเนาะคือระบบนี้ครับเป็นยังไงก็คือถ้าผมให้ผมพูดง่ายๆเลยนะก็คือมันก็คือวิชวลโนเวลแหละเป็นวิชวลโนเวลที่แบบว่าอ่ะคือแบบเลี้ยงน้องนี่แหละว่าไปตามมันก็จะมีแบบฉากจบหลายแบบนะซึ่งเดี๋ยวผมซึ่งฉากจบก็จะมีแบบทั้งหมด11แบบนะซึ่งผมก็เล่นไปแล้วแหละพอดีว่าผมเล่นลองระบบเพื่อที่จะมาอธิบายว่าเอ้ยระบบเป็นยังไงอะไรยังไงนะซึ่งผมก็ได้ฉากจบได้มาฉากจบไอชัดอินไลท์เนี่ยชัดแบบฉากจบที่แบบแบดเอนดิ้งมากๆนะก็คือน้องแบบเป็นเดี๋ยวผมขอไม่สปอยกันว่าน้องเป็นอะไรนะทีนี้ถามว่าเล่นยังไงก็คือเริ่มจากอย่างแรกคือเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนมีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะฮะนะก็คือปุ่มรีเซ็ตก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราพูดก่อนว่าเข้าไงก่อนดีกว่าเนี่ยคุณเปิดเกียร์ซูเรนมาปุ๊บนะเราไปที่นี่กดไอที HQ นะจากนั้นไปที่ Project Identity นะตรงนี้นะครับนะปุ๊บกดไปปุ๊บก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับนะเป็นระบบใหม่ของอสูเรนเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีตลอดเปล่าน่าจะมีตลอดแหละนะโอเคเป็นแบบมินิเกมขำๆซึ่งก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่ก็ทำค่อนจริงจังระดับนึงแหละนะวิชวลโนเวลยังอายเลยนะ wow. ซึ่งเป็นยังไงมาดูดีกว่านะเดี๋ยวผมรีก่อนนะใครมีเลือกนะเราเผื่อน้องทีบีนะฮะน้องทีบีเป็นไซเลนนะครับนะรู้สึกชื่อเดิมของน้องจะชื่อว่า Observer Zero นะครับ Observer Zero นะชื่อเดิมของน้องแต่ว่ามาอยู่ฝ่ายเราครับคืออยู่ฝ่ายชีคังนี่แหละเราเนี่ยคือปกติไซเลนอยู่ฝ่ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมล่ะเป็นตัวร้ายแต่นี่คือแบบอยู่ฝั่งเรานะครับไซเลนที่อยู่ฝั่งเรานะจะได้กบฏก็ไม่เชิงแหละก็ใช่นะนี่นะซึ่งไอฉากจบเนี่ยมันเล่นเก็บได้ตลอดแหละคือไม่ใช่ว่าเล่นครั้งเดียวแล้วมันจบนะครับคือรีเซ็ตไปเรื่อยแล้วจนกว่าเราจะเก็บฉากจบครบเก็บคอสตูมครบอะไรอย่างนี้นะเก็บไอ้ขั้นแรกนะนั่งลงดีกว่าอันนี้มันก็มีเรื่องแหละก็คือคุณไปอ่านกันได้นะผมขอไม่สปอยแล้วกันนี่อันนี้คืออยากจะให้แบบดอททีบีเรียกเราว่าอะไรนะอันนี้คือเอาจริงนะถ้าเกิดคุณเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะตอนแรกเรียกคอมมานเดอร์ใช่ไหมผมขอเปลี่ยนมาเป็นเลยป้าป้านะ คิดไม่ออกเราจะไปออโต้สั่งดีออโต้สั่งรู้ป่ะพ่อสายญี่ปุ่นน่าเป็นอย่างนั้นแหละนะจะช่างมันเถอะเรียกป้าป้าดีอ่ะนี่นะคือตอนแรกเราจะได้เป็นน้องแบบนี้ขึ้นมาเป็นน้องตัวเล็กน่ารักนะน่าหยิกนะเราหวังว่าผมคงไม่ต้องติดคุกกับเกมแบบนี้นะที่ผมไปแฝงสังคมในอสูเรนไม่พอครับผมต้องไปแฝงสังคมในเกมนี้ด้วยอีกนะใช่ดิไม่ใช่อสูเรนไปแฝงสังคมในบัวไคเป็นบัวไคไม่พอครับผมก็ต้องเป็นในเกมนี้อีกนะอสูเรนก็ไม่แปลกนะเกมค่ายเดียวกันไม่ใช่ค่ายเดียวกันนี่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเป็นเกมผู้จับจำหน่ายเดียวกันนะคือยอสตานะแต่ว่าบัวไคพอเป็นอยู่ฝั่งไทยก็เป็นรักซอนจับจำหน่ายเองนะไปฝั่งไทยคือกอบอลแหละอันนี้คือให้เราเลือกว่าให้เน้นน้องไปทางไหนนะมันเป็นภารกิจมากกว่านะจะเน้นน้องไปทางไหนจะเป็นแฮปปี้โกลักกี้สมาร์ทคุกกิ้งไฮเฮลฟูลโวเอ็กซ์โพเลอร์อะไรก็ว่าไปซึ่งแต่ละอย่างก็จะบอกก็คือสงสัยว่าแต่ละอย่างทำไงคุณก็เกือบคอนเฟิร์มไปก่อนนะบอกว่าเนี่ยมันคือเน้นไปท่าทางที่ฟิตเนสนะก็คือค่ากำลังนะหรืออันนี้จะเน้นไปที่ค่า knowledge ก็คือความรู้นะอันนี้เน้นไปที่ค่าคาริสมาก็คือเสน่ห์นะคาริสมาแปลว่าเสน่ห์ถ้าใครเคยเล่นเกมพวก
ฟอร์เอาบ่อยๆนี่จะรู้เลยว่าคาคาริสมาคาริสมาคือคาริสมาคือเสน่ห์นะครับนะ Voice Explorer ก็คือค่า Sensitivity นะอ่านยากจริงๆนะ Sensitivity นี่คือแบบว่าค่าอะไรวะจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมแปลให้นะว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาตัดทีหลังนะทีนี้ผมจะเอาเป็นค่าคาริสมานะกดไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอ่ะให้มี2ภารกิจคือ1เมนโกก็คือเป้าหมายหลักกับโกรทโกก็คือแบบว่าเป้าหมายที่ว่าในการเติบโตนะซึ่งเราก็จะได้แต้มเหรียญทองนี้เหรียญทองนี้มันถามว่าทำอะไรได้ก็คือมันจะเพิ่มค่าสแตทเนี่ยบวก5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 ตามจำนวนเหรียญแหละมี20เหรียญก็คูณกันไป20นะมี5เหรียญก็บวกไป5อะไรอย่างงี้เพื่อทำให้แบบว่าเราปั้นน้องได้ง่ายขึ้นนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก็คือที่เราเลือกเป้าหมายนี่แหละนะไอ้ที่แบบว่าแบบนี้ไปทางอะไรก็คือก็จะจัดภารกิจให้ว่าให้ทำค่าคาริสมาเนี่ยถึง30นะถึง60นะอะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมนี้5ครั้งนะกิจกรรมนี้1ครั้งนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วเราก็พอเราสอบเสร็จต้อยซึ่งไอ้แต้มพวกเนี้ยมันจะได้เกรดสะสมตรงนี้นะซึ่งก็จะเป็นซึ่งก็จะบวกซึ่งพอได้นี่มาปุ๊บก็จะบวกค่าอารมณ์เงินหรือเซนซิทิวิตี้อะไรพวกนี้นะเรามาทำดีกว่าซึ่งตอนแรกวิธีเล่นถามเล่นยังไงไปที่นี่ครับ Weekly Schedule นะครับนะเห็นพันหมดแล้วนะมันคือตารางเวลาสำหรับน้องนี่แหละนะว่าอยากให้น้องทำอะไรนะอย่างเช่นเป้าหมายเนี่ยคือบอกว่าให้ทำคาริสมาถึง30ใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกกิจกรรมที่มันเน้นค่าคาริสมาอย่างเช่นอาจจะเป็นบาร์สหรอบาเทอันนี้ผมถามหน่อยมันอ่านว่าอะไรเนี่ย wash up นี่คืออาจจะเป็นอาบน้ำเนาะบาเทนี่คืออะไร group food มีกิจกรรมอะไรมากมายซึ่งแต่กิจกรรมก็จะเพิ่มค่าแตกต่างกันไปนะมีตังค์ด้วยเดี๋ยวผมขอตังค์เนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายภายหลังกันนะอันนี้คือเป็นช่วงเริ่มแรกนะเดี๋ยวผมจะให้น้องอาบน้ำก่อนwash up นะมันจะได้ค่าคาริสมาดูได้ยังไงนะเอางี้กว่าเดี๋ยวผมขอเปิดดู ending ก่อนไอ้มันจะมีเงื่อนไข ending ใช่ไหมซึ่งผมจะเอาไปจบในด้านของตรงนี้นะซึ่งจะต้องเพิ่มค่าคาริสมากับค่า sensitivity ที่ประมาณ6นะแล้วก็ต้องมีค่าคาก็เป็นบุคลิกค่าเป็นคายนะครับนะเป็นใจดีนะexpression นี่คืออะไรนะจะไม่ได้ละแต่มี security ก็คือเกี่ยวกับดนตรีเนาะภาษาและดนตรีนะเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงเรื่องที่ตรงนั้นทีหลังนะนะก็จากตัวก็มีแต่เรื่องไขก็ว่าไปนะว่าคือหมายแต่ละอันมันทำไงนะไปโอเคไปนะทีนี้ผมต้องเล่นค่า charisma กับ sensitivity นะซึ่งก็เดี๋ยวผมให้น้องวันที่6ทำเกี่ยวกับเอาทำอาหารดีกว่านะให้น้องทำอาหารตอนวันนี้ทำอาหาร2วันเรามีห้องหมด6วันถูกไหมมี6วันนั่นแหละให้น้องทำอาหาร2วันนะอีกวันนึงเป็นเดี๋ยวอันนี้คือเป็นสเปเชียลนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์ลับนะกดไปทีนี้สมมติว่าผมจัดประมาณนี้แล้วกันนะกดไปปุ๊บไปวิกสามไปวิกแรกนะนี่เห็นไหมน้องก็เราได้เห็นได้แบบเห็นน้องเนี่ยเป็น CG แบบนี้ฮะก็คือแบบว่าทำมาดีกว่าไอ้วิชวลโนเวลหลายๆเกมอีกนั่นเนี่ยทำได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ผมอยากผมสงสัยว่าโยไม่ใช่โยสตาร์ดิแมนจูมันเอาเวลาไหนมาทำนะอันนี้คือเป็นอีเวนต์พิเศษนะที่ผมกล่าวถึงไปนะซึ่งก็อันนี้เราไปอีเวนต์เกี่ยวกับกินข้าวไปดินเนอร์อะไรก็ว่าไปเป็นสถานการณ์แบบแบบสถานการณ์สมมติแหละนะก็คือแบบเหมือนเราเลี้ยงเด็กเลยแหละนะผมขอไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวผมว่าอยากจะให้แบบว่าถ้าเกิดแบบคุณอยากสัมผัสเองเนี่ยผมว่าคุณลองไปเล่นเองดีกว่านะมันผมคิดว่ามันน่าจะทำแบบ
ดีกว่าวิชวลโนเวลหลายเกมเลยนะนี่คือแค่มินิเกมเนี่ยแต่ทำแบบโคตรจริงจังเลยสำหรับผมนะนี่นะก็ต้องให้น้องเป็นฟันเอาอะไรไปไอ้เนี่ยกินขนมปังมุกฟูแต่น้องเป็นชายน้องกินขนมปังนะน่าหยิกดีอ่ะดูดิก็จะสเตตเพิ่มนะว่าไปว่าตามกิจกรรมที่เราสั่งให้ทำนะนี่แล้วเราก็อย่าลืมมารับไอ้ของตรงนี้ด้วยนะครับนะเพราะมันจะได้บวกสเตตนี่เห็นไหมปุ๊บอันเนี้ยก็จะสเตตนี่เพิ่มซึ่งนี่ก็เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปช่วงนี้เราก็อาจจะไปเน้นวอชอัพเลยนะส่งคุกฟูก็เอามาเสานะกูก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะปึ๊บผมลืมไปมันกดข้ามได้นะสำหรับใครว่าไม่อยากดูนะอันนี้คือเป็นอีเวนต์พิเศษนะเป็นโบนัสนะใช่ป่ะแบบเป็นเหตุการณ์สุ่มนะปึ๊บเราก็ทำไปเนี่ยเราสามารถสกิปไอฉาก CG นั้นได้ก็ตรงนี้แหละเรากดสคิปไปนะเดี๋ยวเรารับตรงนี้ก่อนนะก็ทำเงี้ยไปเรื่อยนะเก็บแต้มไปเรื่อยเนี่ยมันบอกว่าทำคาลิสมาถึง60นะกดไปเนี่ยมันก็จะข้ามไปนิ่วเลยนะอาจจะมีหยุดบางช่วงหนึ่งคือหยุดไอ้ที่หยุดเนี่ยเพราะว่าบางทีจะเป็นแบบเหตุการณ์สุ่มเป็นโบนัสอันนี้ใช่ไหมเป็นโบนัสว่าเนี่ยเนี่ยผมดูดีนะอะไรเงี้ยเสน่ห์โอเคนี่ปุ๊บแล้วก็สำเร็จไปตอนนี้นะเราทำแบบเป้าหมายสำเร็จละตรงนี้ทีนี้เราก็เมนก็คือว่า activity to time เนาะอันนี้ก็จะเป็นตอสก็คือว่าแบบความต้องการของน้องแหละนะซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแต่ถ้าทำมันจะเพิ่มค่าเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะความชอบเรานี่แหละจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำได้ก็ดีนะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะคือเราไปเน้นตรงนี้มากเราควรไปเน้นตรงนี้มากกว่านะครับสำหรับผมนะเราควรเน้นตรงนี้มากกว่าคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นตรงอารมณ์ตรงนี้นะค่าอารมณ์เนี่ยก็คือแบบว่าควรเลี้ยงให้แบบว่าเกิน60ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกิน60ปุ๊บเนี่ยโบนัสที่เราจะได้จากการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 70% นะครับนะถ้าเกิดต่ำกว่าลงมาก็จะมีบอกอยู่ว่าเนี่ยลบ20ลบ40อะไรเงี้ยแนะนำว่าให้เลี้ยงค่าลงเนี่ยเกิน60ให้ได้นะครับนะมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อกับตัวเรากับตัวน้องด้วยนะคือค่าลงก็ดูตรงนี้แหละนะแนะนำให้เลี้ยงค่าลงนะโอเคนะแล้วจะมีฉากหนึ่งที่บอกว่าโอเคเมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนเฟสนะเปลี่ยนสเตทไปนะครับเช่นนี่คือสเตทไปโรงเรียนนะครับนะ go to school นะครับนะเปลี่ยนตรงจากแบบนะอ๋อลืมบอกไปตรงนี้เห็นไหมถ้าค่าหัวใจเราถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะปลดล็อกฉากอาจจะว่าฉากสนทนาอะไรอย่างนี้นะตรงนี้นะนะเราปลดล็อกฉากไว้ได้ด้วยนะเอาให้น้องไปโรงเรียนนะก็คือว่าให้มันถ้าน้องเติบโตนี่แหละอ่ะน้องไปโรงเรียนแล้วนะโอเคเราก็เลือกเป้าหมายเหมือนเดิมนะซึ่งหมอรีคอมเมนต์อันนี้นะก็คืออย่างที่ผมบอกแหละนะถ้าอยากรู้ว่าแต่ละอันเพิ่มอะไรก็กดคอนเฟิร์มไปปุ๊บมันจะเพิ่มค่าคาลิสมานะเราเน้นค่าคาลิสมาไปก่อนโอเคนี่วิกิเซตูเหมือนเดิมนะครับนะก็จัดไปจัดสมมติว่าอันนี้การเบสิกมิวสิกนะครับนะคุณอย่าลืมว่าคือบางครั้งอ่ะคุณดูตรงด้านล่างด้วยอย่างเช่นเนี่ยเช่นจิตบาจิตกรรมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยค่าอารมณ์ลบหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนะก็ต้องดูด้วยว่าอย่าให้ส่งผลกระทบกับน้องมากเกินไปเนี่ยอารมณ์ลบสองเนี่ยแต่ว่ามันจะได้ตังค์10 บาทนะประมาณนั้นนะอันนี้ได้ตังค์10 บาทนี่ตังค์10 บาทหรือให้น้องพักก็ได้ถ้าพักปุ๊บอารมณ์น้องเพิ่ม1เนี่ย
ดูดีๆด้วยว่าคุณเล็กสเตตหรือบริหารจัดการยังไงให้เหมาะสมกับน้องมากที่สุดนะครับนะฮะตอนนี้ผมจะเพิ่มค่าเรื่องของ sensitivity ตัวนี้นะครับนะเพราะว่าค่านี้ก็ต้องใช้เหมือนกันเราก็กดไป start this week ก็เล่นไปนะเห็นน้องร้องเพลงอะร้องเพลงอะไรอย่างนี้ basic music ค่าคาริสมาบวก2ค่าใจดีไอมันมีเรื่องของอารมณ์ด้วยครับนะไออุปนิสัยก็เรียกอุปนิสัยมากกว่าก็คือเห็นตรงนี้ไหมครับนะเนี่ยจะมี quiet ก็คือแบบหัวใจน้องคือเงียบนะพับพี่นี่ก็จะแบบว่าแบบอาจจะแบบใครคือใจดีพับพี่มาแบบล่าเริงนะใส่ล่าเริงประมาณนี้นะไอ้นี้ก็คือสเตต4อย่างที่ผมพูดไปนะที่เหมือนเดิมแล้วก็จะมี ability นะ ability ก็คือความสามารถป่ะน่าจะแปลว่าความสามารถนะเป็น creative playing musicality อะไรก็ว่าไปนะก็กดไปนะซึ่งเดี๋ยวผมค่อยคุยทีหลังว่าไอ้ ability ได้จากทางไหนนะครับไปเรียนปุ๊บเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้คือ go outside ตรงด้านล่างผมนี่แหละนะกดไปปึ้งที่มีสถานที่หลายๆอย่างนะถามว่าตังค์ใช้ทำอะไรตังค์ใช้ตรงนี้แหละครับนี่นะนี่พาน้องไปดิสนีย์แลนด์นะครับนะเย้ดิสนีย์แลนด์อุ้ยอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยผมอยากไปดิสนีย์แลนด์กันเลยนะโอเคนะไปดิสนีย์แลนด์นะเอาจริงผมก็อยากไปนะชีวิตเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะไปอย่างมากคือสยามกับดีโบไปแค่สองที่เนี่ยสนุกนะแล้วก็จะมีอันนี้ตอกปะซอกซอยเป็นยะแล้วกันนะให้น้องทำงานได้ก็มีออเดอร์นี่เราสามารถสั่งน้ำยินเพื่อที่จะว่าเพิ่มค่าลงเทปน้องนะหรือบางทีอาจจะเพิ่มค่าเซนซิวิตี้ฟิตเนสอะไรก็ว่าไปนะถ้าเกิดคุณมีตังค์พอนะแต่ผมให้น้องทำงานดีกว่านะนี่ทำงานได้กดไปปุ๊บนี่มันจะลดค่าเราจะลดค่าอารมณ์หนึ่งแล้วก็เราจะได้ตังค์ทั้งหมด56นะครับนะส่วนไอ้แอคทิวิตี้พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าทำได้เรื่อยๆนะครับนะจะมีตรงนี้นะตรงไอ้ที่เป็นรูปแบตเตอรี่นี่แหละนะเป็นพลังงานแหละเนี่ยอย่างที่ผมหมดละนะทำอะไรไม่ได้ละอะไรอย่างว่าก็คือซื้อของแหละนะผมขอช้อปปิ้งแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้น้องนี่ให้น้องกินไอติมดีกว่านะกินปิ้นไปปึ้งทีนี้ปึ้งทีนี้เราอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับนะย้ำหลายรอบนะเดี๋ยวคนไม่รู้คือบางทีเราก็เล่นเพลินแหละนะเกมนี้มันเล่นเพลินได้คือเผลอแบบเล่นจนลืมเกมหลักไปเลยผมว่าก็น่าจะบีแหละนะโอเคนี่โอเคเรากลับบ้านตรงนี้นะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบเว็บเสริมนะครับแล้วก็ทำไม่ทำก็ได้นะโอเคก็เหมือนเดิมแล้วก็เล่นเงี้ยวนไปนะพยายามแบบเรียงค่าอ่ะเมื่อครูเห็นเมื่อกี้ไหมคือถ้าเกิดเราทำเนี่ยถึงขั้นจุดๆหนึ่งอ่ะอันเนี้ยทำ10ทับ10ละเต็มละจะปลดขั้นต่อไปนะเป็นแบบบทเรียนต่อไปเพื่อให้แบบเพิ่มสเตตได้ดีขึ้นอย่างเช่นเนี่ยค่าคาริสมา63เลยนะครับนะแต่ว่าข้อเสียคือว่าเราลดค่าอารมณ์น้อง1นะครับนะผมก็ต้องบริหารจัดการว่าทำไงให้อารมณ์น้องนะมันไม่บูดเบี้ยวไปเกินไปนะครับนะอันนี้ผมทำสามารถนี้ได้นะสามารถทำนี้ได้เพราะว่าอารมณ์น้องมันยังไม่ต่ำกว่า60นะยังเจ็บ10อยู่ถ้าเกิดวิธีเพิ่มก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือพาน้องไปดิสนีย์แลนด์ไปอะไรก็ว่าไปนะกดไปเลยนี่คือคุณไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้คุณจะเล่นสายแบบเป็นสายนักกีฬาสายนักร้องสายนักแสดงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ว่าไอฉากนั้นนะมันฉากจบนั้นนะมัน requirement ว่าอะไรนะครับนะความจริงคือมันไอ ending เนี่ยคือมันเอาจริงยังไม่ปลดตอนแรกหรอกคือปลดก็เมื่อแต่เมื่อคุณต้องผ่านรอบแรกไปก่อนนะอ่ะมันจะมีเขียนว่า limited ก็คือ event สุ่มว่าเอ้ยมันช่วงเนี้ยมีเทศกาลแบบมีตุ๊ดจีนมีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะอันเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเราจะกดเข้าไปก็ได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยจะสุ่มเพราะว่าส่วนรางวัลนะเดี๋ยวคุณจะไม่ไปก็ได้แล้วแต่นะผมอาจจะพา
พาถ้าเกิดมีอีเวนต์สุ่มผมก็จะไปกดไปก็ได้อ่ะผมลองไปดูอ่ะงานเขาเป็นงานแบบงานอาหารได้ตังค์มา40ดีเลยนะผมจะได้พาน้องไปดิสนีย์แลนด์โอเคเพราะว่าจะไปดิสนีย์แลนด์ได้เราจะมีตรงนี้นะอันนี้ผมปลดมาเลยนะคือปกติสถานที่เขาจะปลดตามเนื้อเรื่องแหละนะมันไม่มีแค่นี้หรอกอาจจะไปแบบไปตกปลาไปแคมปิ้งไปอะไรก็ว่าไปผมไปนี่ดีกว่าไปดิสนีย์แลนด์ดีกว่าไปดิสนีย์แลนด์มันเพิ่มราคาลงมากกว่านะคือในเมื่อเรายังมีตังค์เราก็ทำกันได้นะนี่น้องก็บอกเอออารมณ์ดีจังไปดิสนีย์แลนด์นะโอเคมีตกปลาด้วยอันนี้เราก็ซื้ออุปกรณ์มามันมีอะไรไหมนี่ก็เอาซื้อเบ็ดตกปลามาดีกว่านะไปเดี๋ยวเพิ่มค่า sensitivity นะให้น้องนะซื้อเบ็ดตกปลานะโอเคเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังนะตอนนี้เราดูว่าอาหารมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ซื้อไปนะตังเราเหลือตอนนี้แต่ว่าช่วงหลักๆคือมันจะเรียกว่าการฝึกอะไรให้กับน้องจะเสียตังค์นะครับนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนาะเนี่ยเต็มปุ๊บเนี่ยเพราะการคาริสมาอยู่ที่800เอ้ยที่จะปลดล็อกไอ้กิจกรรมนี้ได้นะแต่เรายังทำไม่ได้เนาะตอนนี้เสร็จเราดูภารกิจตรงนี้ก่อนนะเอาเต็มหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นนอนพักละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเครียดกันไปนี่เนาะน้องจะเครียดกันไปขอกดไปอย่าลืมทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยมันจะได้โบนัสเพิ่มเยอะนะเนี่ยเราก็ปลดล็อกอาคาเดมีมาช่วงนี้มีกิจกรรมฝึกเขียนนะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปเนาะเพราะไปทำไมก็ไม่รู้นะเราก็จะไปนี่ไปนี่ไปเบสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะตรงนี้นะปึ้งนี่ปึ๊บเข้าไปไปซีแลนด์นะครับนะเพิ่มความอารมณ์กับอารมณ์แบบน้องนะตังนี้ก็เราก็ควรเก็บไว้ระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราบอกขอซื้อติมแป๊บหนึ่งนะซื้อติม50บาทนะเลี้ยงไอติมให้น้องนะเออนี่ UFO เดี๋ยวบอกแตะไปแล้วก็เปย์น้องนะเปย์ให้น้องเออยังไม่ต้องเปย์ดีกว่านะเพราะว่าตังเราจะค่อยจะมีละโอ้นี่มันจักรดาโชคดีอะไรคือจักรดาโชคดีผมรู้จักเลยเนี่ยเขาจะบางทีอาจจะมีอีเวนต์แบบช่วยเหลือเราบางทีในยามวิกฤตเนาะบอกช่วยว่าอารมณ์เราไม่พออยู่ดีอีเวนต์มาช่วยแบบกระทันหันนะไม่มีอะไรจากนั้นก็ทีนี้น้องก็เติบโตได้ละนะเป็นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือเปล่าแล้วก็อีเวนต์หนึ่งนี่ใช่ไหมต้องแก้เป็นแบบชุดแบบเหมือนชุดพาราเลยอันนี้ก็ให้น้องไปทางไหนเนาะไปทางนี้เลยนะคาริสมารัวๆนะนี่เห็นไหมพอเติบโตปุ๊บเนี่ยก็จะเพิ่มช่องแบบนี้อีก2ช่องเนาะก็ไม่มีอะไรก็เราก็เล่นแบบตามเดิมแหละนะก็มีอีเวนต์แบบอย่างเราก็ต้องไปเก็บค่า ability เดี๋ยวผมค้างค่า ability ไปเนาะเดี๋ยวผมให้น้องแบบก็จะแบบว่ามีทำงานตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเบสิกอาร์ติสเอาไปเบสิกอาร์ติสเนาะอาร์ติ้งนะผมต้องใช้ความรู้อยู่อ๋อนี่ดีกว่านี่นะโอ้เฮียไม่ค่าฟิตเนสเราไม่ค่อยพอเนาะเราก็ต้องให้น้องอะไปออกกำลังกายบ้างนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะเปิดจะบอกว่าตรงไหนอาร์ติสเดี๋ยวจ้ะนี่ไม่ใช่นี่ดินักนะอันนี้นี่นี่นะซึ่งเรามีค่าไอ้เนี่ยกับเนี่ยไม่พอเนาะเราก็จะไปทำให้น้องทำอื่นดีกว่าเช่นไปให้น้องไปรีแลกก่อนเนาะแล้วก็ให้น้องอ่ะไปออกกำลังกายด้วยนะนี่เบสิกเดนซิ่งนะนี่นะแล้วตอนหลังอาจจะไปแบบให้น้องไปพักนิดหน่อย
ไปทำงานนิดนึงแล้วก็พักนิดหน่อยอะไรงี้นะจะตามนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ตังค์เยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีตังค์เนี่ยมันจะมีปัญหานะเดี๋ยวเราต้องบวกค่าไอ้นี่ด้วยนะค่าไอ้ sensitivity ด้วยนะเพราะว่าเราขาดค่าตรงนี้เยอะเนาะกดไปตึงนะนี่ทีนี้เราก็เหมือนเดิมเราก็ไปอันเนี้ยเราก็เปิดสถานที่ได้เยอะละนะคืออย่าปั้นค่าในสุดไปเยอะนะก็ต้องปั้นค่าอื่นด้วยเนาะอันนี้บวกค่าชีวิตครีเอทีฟนะอันนี้ซ็อกเกอร์แมชนะให้น้องอาออกกำลังกายก็ได้เนี่ยบวก 4-5 เลยเมื่อกี้นะโอเคเราการค่ามิวสิกเนาะเราก็ซื้อหลายมุกไปแล้วก็ค่าเมื่อกี้ค่าอะไรนะเทรดดิ้งมาร์เก็ตตรงนี้นี่ๆๆๆๆนะไมโครโฟนเนาะซื้อไปเอ้ยเสียตังค์กูหมดนะเราก็ไปหาตังค์ดิเออคิดอะไรมากก็พาน้องไปตกปลานะนี่go fishing นะเอ้ยตังค์บวก40เลยเนาะทําน้องไปตกปลานะเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้นะตังค์บวก50เลยนะเนี่ยเราพาไปดิสนีย์แลนด์ได้ป่ะอารมณ์ยังไม่ลดเนาะเราก็พาน้องไปทําข้าวด้วยอ่ะเพราะว่าเราตอนนี้ตังค์เราไม่มีนะเมื่อกี้ไปเสียค่าอะไรไปเยอะไม่รู้ปังคือให้น้องว่าอันนั้นโอเคทีนี้เราก็อาจจะพาน้องไปเดินป่าไหมเดินป่าไม่เสียตังค์เนาะนี่ไปเดินป่าเนาะน้องไปเดินป่านะเดินป่าไม่เสียตังค์อยู่แล้วนะนี่ได้ความรู้ด้วยปึ๊บนี่นะแล้วเราค่อยทำภารกิจตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับนะแล้วก็ต้องปั้นน้องอ่ะเพื่อให้เหมาะกับสายงานนั้นด้วยนะครับก็ได้โบนัสเพิ่มแหละโอเคก็ระบบก็มีตามนี้แหละนะครับนะก็ส่วนไอ้ค่าไอ้ ability เนี่ยก็จะจากการฝึกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็ต้องแบบว่าเป็นฝึกขั้นสูงแบบนี้แหละนะเดี๋ยวผมมารีวิวเนาะว่าผมจะไม่ขอปลดฉากจบแล้วกันเดี๋ยวผมไปนอกรอบมั้งเดี๋ยวมันนานเกินไปนะคืออย่างน้อยปลดฉากจบรอบนี้นี่ก็อาจจะปาไปสักบางทีอาจจะเกิน3ชั่วโมงได้ก็มีนะครับนะคือเล่นจบปลดล็อกสาเสียจับจบนี่คือแบบว่าคือแบบว่าแบบโอ้โหเล่นคุ้มอ่ะผมบอกเลยระบบเนี้ยนะก็คือเป็นระบบที่มันเล่นเพลินดีนะนะสำหรับใครที่แบบเป็นสายดิจิทัลโรเวลก็มาลองเล่นอันนี้ได้นะว่าเป็นระบบที่สนุกเลยนะใช้ได้นะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเท่านั้นเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าสนใจดีเนี่ยคิวสกัดเป็นกระดาษเป็นอุ่นชีสน้องน้องล่างนี่ก็ดูสวยนะยีปีสติก็สมชื่อเป็นลูกสาวเอ็นดิ้งเลยไหมเอ็นเลยมาดูฉากจบเราก็ฆ่าไปเยอะเลยเป็นนักร้องนักร้องแต่ถ้าเลยอีกสายหนึ่งอ่ะน้องจะเป็นนางแบบเป็นนางแบบใช่หรอมีนางแบบที่อุปสรรคไม่ได้ใส่เป็นอะไรนะเงียบขึมเงียบขึมเหรอไอ้ชอบนานางรูปแบบเนี้ยมันดูสดใสใสดีเนี่ยเนี่ยก็ชิมมาแล้ว
มาทำไมไม่รู้มาหายตังกูเปล่าไถอยู่แล้วไถทางอยู่แล้วเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยทีพีเป็นไซเลนที่น่ารักที่สุดแล้วทีพีอ่ะเอาตัวอื่นไหมตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีอ่ะตัวอื่นก็แบบว่าแต่ร่างใหญ่ๆนั่นอ่ะมีทีพีตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นโลเลียกูกดข้ามไปเลยนะกูอ่านไม่ออกเลยอ่ะกูเกลียดอ่านไม่ใช่หรอคืออ่านพออ่านจับใจความได้อยู่นี่เนาะนี่ฉากจบของเราสเตล่าแอคเตอร์นี่ใช่ไหมอันนี้ป่ะอันนี้พี่เป็นนางแบบป่ะเนี่ยให้สปอยเลยจะไปอันนี้ป่ะครับหนึ่งวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีพอดีกูเล่นเกมกันหนึ่งอันไหนเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยนางแบบป่ะใช่อันเนี้ยนางแบบอันไหนปลดไปแล้วบ้างอันนี้ป่ะที่กูปลดก็จะมีซ้ายบนหน้าแล้วไปหน้าสองหน้าสองแล้วก็จะมีอันขวาล่างอ่ะเนี่ยไอที่เป็นจับฉายอ่ะจับฉายจับฉายคือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราไม่สปอยคนดูดีกว่าขนาดไหนนี่คือตาบ่าของกูเลยนะเอาจริงตาบ่าของกูเลยพอแปลซ้ายสุดอีกด้านหนึ่งอันซ้ายสุดเลยอันซ้ายล่างอ่ะเป็นศิลปินอันนี้ศิลปินเออนักวาดรูปเดี๋ยวเขามาต้องปลดกันเองเนาะเวลาแล้วก็จริงแปลขวาอีกอันนึงอันนี้กูยังไม่ปลดแต่กูรู้แล้วคืออะไรขวาขวาสุดเอ๊ะอันขวาอันที่สองอ่ะหน้าสองเคตรงกลางไหมฟิตเนสโนเลดฟิตเนสเนี่ยอันเนี้ยเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ อย่างงี้ด้วยแม่น้องง่ายๆน้องเลี้ยงเสือเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเออแต่ดิมันคือตาบ่าวกูอ่ะตาบาปมึงเลยแหละไอ้ปอเอ้ยเอ้ยอย่างนั้นผมก็ได้แบบเนี่ยฉากจบดีนะเนี่ยผมชอบฉากจบนี้มากเลยนะเออสวยดีนางดูดิเนี่ยแหละสเปคผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย